ยายศพช่องวันไม่เปรียงเท่าอยู่ช่องเจ็ดเรตติ้งผิดคาดสายรุ้งประทะสองช่องใหญ่ซุปตา2550เข็มซ่อนปลายแตกเป็นสองฝั่งคอมเมนต์หลายคนสงสัยไม่ดังเท่าช่องเดิมเปิดเรตติ้งละครวันพุธพฤหัสบดีเอาแล้วสายรุ้งซุปตา2550เข็มซ่อนปลายเดือดเชือดหายใจรุดต้นคอยังคงสนุกเข้มข้นสำหรับละครหลังข่าวของวันพุธพฤหัสบดีซึ่งต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมสุดปังของแต่ละสถานีทั้งความเข้มข้นของละครรวมไปถึงนักแสดงจัดเต็มคุณภาพเริ่มจากวิกหมอชิตในละครรถแซบเข็มซ่อนปลายการพบกันของสองนางเอกสาวสวยนุ่นวรนุชและทิสาวริธิสาแซบทุกตอนเรตติ้งล่าสุดพุ่ง 4.149 ต่อกันที่ละครมาแรงสุดๆสุปตา2550ผลงานของวิก3การกลับมาพบกันของคู่จิ้นวงการบันเทิงแอนทองประสมประกบคู่เคนธีรเดชและยกนักแสดงทั้งตึกมาทั้งตึกกันเลยทีเดียวโดยกระแสตอนแรกได้ไปที่ 1.930 กดรีโมทเปิดไปดูช่องวัน31สายรุ้งกันบ้านการพบกันของนางเอกแซบแซมมี่คลาเวลและพระเอกมากฝีมือป้องนวัตเรตติ้ง 1.463 เท่านั้นณตอนนี้ช่อง7ชนะขาดรอยและทำเอาหลายคนสงสัยตั้งกระทู้ว่าทำไมแซมมี่กระแสร่วงหรือไม่ดังเท่าที่ควรหลังออกจากช่อง7เปิดคอมเมนต์หลังกระแสไม่เปรี้ยงเท่าอยู่ช่อง7คิดว่าแซมมี่คิดดีแล้วถึงอิสระผู้จัดการแซมมี่ต้องบวกลบคูณหารผลได้ผลเสียอยู่ก่อนแล้วบางทีคนที่อิสระไปนอกจากรับงานได้อย่างอิสระก็อาจจะต้องการความสบายใจด้วยก็ได้คิดไม่ผิดหรอกเราว่าดาราช่อง7ยุคนี้ไม่ได้แมสแบบรุ่นก่อนแล้วจะเบอร์1หรือเบอร์ไหนในช่องก็ไม่ได้ช่วยให้มีรายได้อะไรเพิ่มมากนอกจากรับเล่นละครให้ช่องไปวันๆไม่เห็นว่าขึ้นเบอร์1ช่องพอละครจบก็เงียบกันหมดเอาจริงดาราที่อิสระไปเขาก็รู้แหละว่าการแข่งขันสูงแต่บางคนเขาอาจออกไปเพราะอยากไปทำงานร่วมกับทีมใหม่บทใหม่ส่วนเรื่องปังหรือไม่ปังเป็นกำไรเพราะอยู่ช่องเดิมก็ปังเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วอันนี้ส่วนตัวคิดว่าอิสระดีแล้วช่อง7ตอนนี้ก็รู้ๆกันอยู่ค่ายดีบทปังมักไปลงกับดาราเดิมๆแซมมี่เองตอนอยู่ช่อง7ก็เล่นกับ First Class 3เรื่องซ้อนอยู่ต่ออีกก็อาจจะได้เล่นบทนางเอกแห่ง First Class ต่อไปนี่กลับคิดว่าตอนอยู่ช่อง7ไม่ค่อยได้รับซัพพอร์ตช่องให้สมกับฝีมือนะทางที่ละครเรตติ้งดีๆตลอดตอนอยู่ช่องลงแต่ละครฟอร์มยักษ์ค่ายดีๆไหนจะละครซีรีส์2เรื่องทีเดียวรวดของพอดีคำถ้านางทนอีกสักนิดนางไปแถวหน้าสู้นาวเลยเอาจริงแอบเสียดายนะตอนอยู่ช่องคือเป็นลูกรักมากเลยนะละครปิดกล้องไม่นานคือมีต่อทีละ2เรื่องรอแล้วอ่ะต้องยอมรับว่าบทซ้ำอยู่และค่ายซ้ำแต่ก็เสียดายถ้าอีก 3-5 ปีค่อยอิสระอาจจะได้กระแสมากกว่านี้นางเอกเจ็ดสีไม่ใช่ทุกคนออกมาแล้วสปังจะเปรี้ยงนะบางคนออกมาแล้วเงียบก็มีเยอะหรือออกมาแล้วได้บทดีค่ายดีและส่งเสริมความดังก็มีคิดถูกแล้วอยู่ช่องเจ็ดเป็นนางเอกได้แต่บทจืดๆทำอะไรแซ่บๆก็ไม่ได้ออกไปได้บทดีเล่นเซิร์ฟบอร์ดเป็นกระแสจนได้ทำแบรนด์ชุดแซมมี่อยู่ช่องเจ็ดมา10บวกปีเลยนะตั้งแต่ชนะการประกวดนานมากถ้าหลายคนมองคืออิ่มตัวแหละอิสระก็ไม่แปลกใจอะไรแต่ตัวแม่อย่างนุ่นวรนุชก็อยู่ช่องนานพอๆกับแซมมี่ก่อนจะออกมาอิสระความแมสของนักแสดงก็ไม่เท่ากันในแต่ละยุค